เราคิดว่าเราอยากท้าทายนะว่าจะมีพรรคที่อยากจะสร้างปรากฏการณ์พื้นฐานทางสังคมที่เราจะมีรัฐสวัสดิการแบบนี้แล้วเหมือนกับคุณเปลี่ยนระบบสาธารณสุขของประเทศด้วย30บาทรักษาทุกโรคอ่ะเรามาเปลี่ยนระบบรัฐสวัสดิการของประเทศด้วยบำนาญพื้นฐาน 3,000 บาทด้วยกันนะคือในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าให้นายกเนี่ยเห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้นะในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันบอกเพียงแค่ว่าให้นายกเนี่ยรับรองไอ้ร่างกฎหมายที่เสนอกันขึ้นมาเรียกว่ามันเป็นร่างที่เกี่ยวข้องกับการเงินไหมเพราะในฐานะบริหารเนี่ยก็ต้องดูก่อนว่ามันเป็นร่างการเงินไหมเพราะว่าถ้ามันผ่านเข้าไปในสภามันก็จะมีผลต่อการใช้งบประมาณใช่ไหมครับอย่างที่เราคุยกันเพราะนั้นนายกต้องรับรองก่อนว่ามันเป็นร่างที่เกี่ยวข้องการเงินแล้วถ้านายกรับรองเสร็จปุ๊บเนี่ยขอโอกาสให้สภาขอโอกาสให้ส.ส.ทุกคนได้พิจารณาและถ้านายกมองว่ามันจะเป็นภาระนู่นนี่นั่นเนี่ยนายกก็มีเสียงข้างมากอยู่แล้วในสภาเหมือนกันที่มั่นใจว่าพ.ร.บ.เงินกู้จะผ่านเพราะว่ามีเสียงข้างมากใช่ไหมครับงั้นถ้างั้นก็คือขอให้ได้มีโอกาสได้อภิปรายในสภาได้ดูกันว่าข้อดีข้อเสียมันคือยังไงเราจะทำแบบไหนเพื่อเราจะสร้างหลักประกันรายได้ให้กับผู้สูงอายุด้วยกันเนี่ยแล้วถ้าถึงตอนนั้นรัฐบาลคิดว่าเรื่องนี้เป็นภาระนะรัฐบาลก็ให้เสียงข้างมากของตัวเองเนี่ยไปคว่ำในสภาอย่าเพิ่งคว่ำโดยการไม่เห็นชอบไม่รับรองร่างที่มันเกี่ยวข้องกับการเงินอันนี้ผมคิดว่านี่คือคันลองของระบอบประชาธิปไตยที่ให้โอกาสประชาชนเสนอกฎหมายเนี่ยมันก็ควรจะเปิดโอกาสให้ตลอดช่องเพื่อให้โอกาสกฎหมายของประชาชนเนี่ยเข้าไปพิจารณาในสภาแล้วก็ให้ส.ส.เป็นคนตัดสินใจแล้วถ้าถึงตอนนั้นรัฐบาลคิดว่าไม่ไหวไม่ทำรัฐบาลก็ไปใช้เสียงข้างมากของตัวเองคว่ำในสภาแล้วขอแค่นี้แหละครับไปถกกันด้วยเหตุและผลในสภาอย่ามาตัดตกเหมือนกับที่ผ่านมาเหมือนกับนายกที่มาจากรัฐประหารนะครับถ้าคุณเป็นนายกที่มาจากประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่แหละผลของการเลือกตั้งมันก็ทำให้คุณได้เป็นนายกเนี่ยเราขออันเดียวว่าช่วยเห็นชอบว่าเป็นร่างการเงินแล้วก็ส่งเข้าสภาพิจารณานะครับครับหรือว่าถ้าถามผมว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนผมตอบไม่ได้แต่ผมพูดได้อันเดียวว่าถ้าคุณเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมาจากไอการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยคุณควรจะรับรองว่าเป็นร่างการเงินแล้วก็ให้มีโอกาสได้พิจารณาในสภาแล้วเราไปดูด้วยกันครับครับหรือว่าทางรัฐบาลเองไม่มั่นใจก็ทำเสนอร่างกฎหมายแนบไปด้วยก็ได้ประกบไปด้วยก็ได้โดยหลักมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถ้าฝ่ายค้านเสนอรัฐบาลก็ต้องเสนอประกบผมคิดว่าเราไปดูเหตุและผลกันก็ไปร่างประกบกันขึ้นมาเมื่อครั้งที่แล้วตอนที่เราเสนอแล้วก็อยู่ในระหว่างที่นายกตู่จะเซ็นรับรองไม่รับรองก็มีร่างของ 4-5 พรรคที่เสนอประกบร่างของประชาชนน่ะแล้วก็ส่งไปให้นายกรับรองแล้วก็ไปตกตายด้วยกันตรงนั้นเหมือนกันหมดอ่ะก็เสนอประกบครับว่ารัฐบาลจะมองเบี้ยยังชีพเป็นแบบไหนจะให้ยังเป็นขั้นบันไดแต่จะเพิ่มเงินหรือจะอะไรก็ว่าไปก็ไปถกเถียงกันในนั้นแต่ว่าที่สำคัญนะเมื่อสมัยที่แล้วเนี่ยกรรมาธิการสวัสดิการสังคมตั้งอนุกรรมาธิการขึ้นมาชุดหนึ่งมาศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ในการจัดทำบรรมานพื้นฐานแห่งชาติเนี่ยแล้วในนั้นเนี่ยก็มีร่างขึ้นมา1ฉบับซึ่งพวกเราเนี่ยก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาร่างอันนั้นแล้วสมัยเนี้ยตอนที่เราจะเสนอในครั้งเนี้ยเราก็เอาร่างที่เราไปร่วมกันทำกับอนุกรรมาธิการในสภาสมัยที่แล้วเนี่ยชื่อร่างของมันก็คือว่าร่างแก้ไขพ.ร.บ.ผู้สูงอายุและบำนาญพื้นฐานแห่งชาติเป็นร่างที่ได้จากการศึกษาของอนุกรรมาธิการสวัสดิการและสังคมเมื่อสภาสมัยที่แล้วซึ่งในนั้นมีอยู่ทุกพรรคการเมืองเพื่อไทยพลังประชารัฐภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยมีทุกพรรคอยู่ในนั้นและได้ร่างด้วยกันแล้วไปนำเสนอผลการศึกษาของอนุกรรมธิการในสภาเมื่อวันที่27พฤษภาผมจำได้เลยผมเข้าไปในเสนอด้วยแล้วการผลของการเสนองานศึกษาของกรรมธิการเนี่ยก็คือเห็นชอบกับแนวทางการศึกษาว่ามีความเป็นไปได้ที่ประเทศนี้จะจัดทำประมาณพื้นฐานโดยมีร่างกฎหมายฉบับนี้ไม่มีการคัดค้านแม้แต่เสียงเดียวนะการอภิปรายเนี่ยมันไม่มีส.ส.คนไหนอภิปรายเลยว่าไม่ควรทำประชาชนไม่ควรได้บำนาญประชาชนควรจะได้แค่600เนี่ยไม่มีส.ส.คนไหนอภิปรายแบบนี้ในสภาเลยเพราะฉะนั้นร่างไอ้ผลการศึกษาร่างเนี้ยผ่านสภาโดยการเห็นชอบเป็นมติเอกฉันท์เพราะฉะนั้นถ้าตอนนั้นเนี่ยส.ส.เพื่อไทยในสภาก็อภิปรายเห็นชอบแล้วมีคนนึงเสนอว่า3,000มันน้อยไปควรจะเป็น6,000เลยด้วยซ้ำไปเนี่ย
แต่ว่าไม่อยากพูดนะว่าพอเป็นรัฐบาลแล้วมันจะเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยนะแต่ยังอยากจะพูดของเก่าอยู่ว่าขอให้มันได้เข้าไปได้พิจารณาด้วยกันในสภาเลยครับเสริมคุณนิมิตนิดนึงก็คือเนี่ยไปดูในนโยบายตอนหาเสียงนะครับทุกพรรคนะครับไม่ว่าเป็นพรรคก้าวไกลที่เป็นฝ่ายค้านเนี่ยแล้วก็พรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้ทุกพรรคมีนโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุหมดแต่ว่าเป็นโจทย์สำคัญมากนะครับเพื่อไทยเองเนี่ยไม่ระบุตัวเลขชัดเจนแต่วางงบประมาณไว้ชัดเจนมากว่า300,000 ล้านในเรื่องของการทำสวัสดิการผู้สูงอายุผมคิดว่าอันเนี้ยมันเป็นมติฉันทามติของสังคมแล้วว่าต้องทำยังไงนายกเองเนี่ยก็ไม่ควรจะปัดตกก็ควรจะให้สภาในการพิจารณาแล้วก็ถ้าหากว่ารัฐบาลเองอาจจะเห็นไม่เห็นด้วยในรายละเอียดบางอย่างก็เสนอร่างประกบไปผมคิดว่าก็เป็นโจทย์ที่น่าจะนำไปสู่ทางสว่างมากขึ้นเพราะว่าตอนที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยทิ้งทวนตัดเรื่องของไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายเฉพาะคนจนครับทุกพักตอนนั้นเนี่ยลุมสับมากเลยเพราะตอนนั้นยังไม่ได้รู้ว่าใครเป็นรัฐบาลถ้าหากว่ากองเชียร์รัฐบาลหรือผู้สนับสนุนรัฐบาลตอนนี้ฟังอยู่เนี่ยมันเป็นผลประโยชน์ของท่านนะฮะคือตัดเรื่องพรรคการเมืองออกไปเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าอันนี้มันเป็นประโยชน์ของท่านสักวันหนึ่งเราจะอายุ60ถ้าเราไม่ตายก่อนที่ว่าการไปบอกให้พรรคที่คุณรักเนี่ยสนับสนุนหรือว่าคนที่เคยสนับสนุนอย่างที่พี่นิมิตบอกว่าตอนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยมีส.ส.ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลตอนนี้ก็สนับสนุนทุกไปมากกว่านั้นด้วยจะให้ถึง 6,000 ด้วยซ้ำไปนะครับก็ไปทวนสัญญานะฮะทวนสัญญาที่เคยให้ไว้ก่อนเลือกตั้งนะครับถ้าพรรคเพื่อไทยภูมิใจกับนโยบาย30 บาทรักษาทุกโรคแล้วมันถือเป็นจุดเปลี่ยนจุดปฏิวัติที่สำคัญของระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศการที่เราจะเปลี่ยนเบี้ยยังชีพให้เป็นบำนาญพื้นฐานทั่วหน้าอันนี้จะเป็นสึนามิอีกลูกหนึ่งของสังคมไทยนะที่ถ้าเกิดพรรครัฐบาลพรรคไหนทำเนี่ยมันก็เหมือนกับคุณจะไปกลายเป็นเจ้าของคล้ายๆกับเพื่อไทยเป็นเจ้าของ30 บาทรักษาทุกโรคอ่ะจะมีพรรคไหนจะเป็นเจ้าของบำนาญพื้นฐานทั่วหน้า3,000 บาทภาคประชาชนอย่างพวกผมไม่เคลมหรอกครับว่าเราเป็นเจ้าของแต่เราคิดว่ารัฐบาลไหนที่ทำก็แล้วแต่เคลมเลยครับว่าคุณเป็นเจ้าของบำนาญ 3,000 บาทของประชาชนเราคิดว่าเราอยากท้าทายนะว่าจะมีพรรคที่อยากจะสร้างปรากฏการณ์พื้นฐานทางสังคมที่เราจะมีรัฐสวัสดิการแบบนี้แล้วเหมือนกับคุณเปลี่ยนระบบสาธารณสุขของประเทศด้วย30 บาทรักษาทุกโรคอ่ะเรามาเปลี่ยนระบบรัฐสวัสดิการของประเทศด้วยบำนาญพื้นฐาน 3,000 บาทด้วยกันไหม